นายอำเภอเมืองยโสธรพร้อมด้วยพันโทคณิตชิดทรงสวัสดิ์ผู้บังคับกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่16ค่ายบดินทร์เดชาได้นำกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนพัดถล่มในพื้นที่5ตำบลในเขตอำเภอเมืองยโสธรมีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายรวมกว่า244หลังคาเรือนนอกจากนี้ยังมีอาคารเรียนยุ้งฉางเก็บข้าวเปลือกรวมทั้งคอกเลี้ยงสัตว์และต้นไม้หักโค่นอีกเป็นจำนวนมากด้วยเบื้องต้นนะครับเจ้าหน้าที่ได้ช่วยการตัดกิ่งไม้เก็บเศษวัสดุที่พังเสียหายพร้อมทำความสะอาดก่อนที่จะลงมือปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาบ้านเรือนที่เสียหายและพันเอก